สวัสดีค่ะคิดยกกำลังสองวันนี้พบกับคุณสุทธิชัยหยุ่นนะคะระยะหลังเราพูดคุยกันถึงเรื่องของประเทศจีนกันบ่อยครั้งเห็นได้ชัดนะคะนับตั้งแต่ที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งนั้นเขาเดินทางไปเยือนหลายๆประเทศและมีบทบาทในทางการต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ว่าขณะเดียวกันเมื่อช่วงปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมานั่นเองนะคะเหตุการณ์ที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นนั่นก็คือเหตุที่รัฐบาลจีนเรียกว่าเป็นการก่อการร้ายที่จตุรัสเทียนอันเหมินสวัสดีค่ะคุณสุทธิชัยคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เทียนอันเหมินเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่าเป็นการเหยียบรัฐบาลเลยหรือเปล่าคะอาจจะเป็นการท้าทายครั้งสำคัญเลยครับผมยังเรียกว่าเป็น terrorism wave เป็นคลื่นการก่อเหตุร้ายจะเรียกว่าก่อการร้ายหรือว่าจะเป็นเหตุร้ายเนี่ยต้องดูจุดมุ่งหมายหรือว่าเจตนาของผู้ก่อการและรัฐบาลจีนมองอย่างไรเหตุที่เป็นข่าวใหญ่มากก็คือเมื่อวันที่27ตุลานี่กลางจตุรัสเทียนอันเหมินกลางเมืองหลวงปักกิ่งเลยนะครับคือจุดนี้เป็นจุดที่มีการรักษาความปลอดภัยเข้มข้นอันดับต้นๆของประเทศอยู่แล้วด้วยใช่ทั้งตำรวจในเครื่องแบบนอกเครื่องแบบนี่เต็มไปหมดถ้าคุณจิรชาตาไปตรงเทียนอันเหมินเนี่ยเดินไปเดินมาเนี่ยจะสังเกตว่ามีคนจ้องเราเป็นพิเศษเลยแล้วถ้ายิ่งเราถืออะไรนี่นะครับอะไรเป็นมวลมวลเนี่ยเขาจะเดินตามใกล้มากเพราะเขากลัวว่าเราจะคลี่ออกมาเป็นข้อความต่อต้านรัฐบาลซึ่งก็เกิดขึ้นบ่อยๆแต่คาดไม่ถึงเลยครับว่ามีรถคันหนึ่งเนี่ยวิ่งปรื๊ดเข้ามาและก็เปรี้ยงเกิดเสียงระเบิดตูมขึ้นมากลางจตุรัสเทียนอันเหมินอยู่ใต้รูปสัญลักษณ์สำคัญที่สุดของประเทศจีนคือใต้รูปอดีตประธานเหมาเจ๋อตุงนี่เลยครับปรากฏว่าคนตายในนั้นตอนแรกคนก็บอกว่าเอ๊ะนี่เป็นอุบัติเหตุหรือเปล่าขับรถมาแล้วมาชนแต่ปรากฏว่าตรวจสอบแล้วตำรวจปักกิ่งบอกว่าไม่ใช่อุบัติเหตุแน่นอนซึ่งก็ทำให้ตำรวจจีนนี่วิ่งกันพล่านเลยครับสอบสวนทวนความออกข่าวเป็นทางการเลยครับบอกว่าป้ายทะเบียนรถนี่มาจากซินเจียงและชื่อผู้ต้องสงสัยจับได้5คนเนี่ยล้วนแต่มีชื่อที่ฟังไม่ใช่ภาษาจีนกลางมีสำเนียงเสียงออกมาทางเป็นคนซินเจียงซึ่งเป็นมณฑลที่อยู่ทางตะวันตกสุดติดอยู่กับอัฟกานิสถานปากีสถานซึ่งเป็นจุดที่อ่อนไหวมากทางการเมืองสำหรับจีนฉะนั้นพอรัฐบาลจีนบอกว่านี่คือการก่อการร้ายใช้คำว่าก่อการร้ายเลยนะครับทั้งโลกก็หันมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นผ่านมาไม่กี่วันครับวันที่6พฤศจิกายนปรากฏว่ามีระเบิดหลายลูกซ้อนกันเนี่ยที่หน้าที่ทำการพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่รัฐชานซีชานซีนี่เป็นเมืองใหญ่พอสมควรและก็จุดที่เกิดเหตุนั้นเป็นที่ตั้งของพรรคคอมมิวนิสต์ยิ่งเรียกได้ว่าเป็นการท้าทายโดยตรงเลยหรือเปล่าคะใช่ครับเหยียบจมูกกันเลยนะครับตายเป็น1บาดเจ็บ8เกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันพอสมควรโดยเฉพาะใน Twitter ของจีนน่ะเว่ยป๋อเนี่ยบอกเลยว่านี่ไม่ธรรมดาละนี่เป็นการท้าทายรัฐบาลภายใต้การนำของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงอย่างปฏิเสธไม่ได้ค่ะฉะนั้นจึงเกิดคำถามว่านี่คือการเริ่มต้นของคลื่นแห่งการก่อการร้ายในจีนซึ่งแต่ก่อนนี้ยากมากนะครับที่จะเกิดขึ้นได้เอ๊ะแล้วเกิดขึ้นได้อย่างไรก็เลยวิเคราะห์ต่อไปครับผมมองว่าเพราะว่าการทูตของจีนในช่วงหลังนั้นกระจายตัวออกไปมากค่ะขณะที่สหรัฐถอยออกจากอิรักออกจากอัฟกานิสถานและบอกว่ามาอยู่เอเชียมากขึ้นก็คือว่าบทบาทสหรัฐในการเป็นพี่เบิ้มไปยุ่งวุ่นวายกับใครต่อใครนั้นเนี่ยลดน้อยถอยลงแต่จีนวิ่งสวนทางเลยครับโอบามาปฏิเสธหรือว่ายกเลิกการมาเยือนแถวเอเชียตอนที่มีการประชุมที่บรูไนและเดิมทีแผนของโอบามาคือไปเยือนฟิลิปปินส์ด้วยและมาเลเซียด้วยแต่พอเกิดเหตุชัตดาวน์ที่บ้านก็เลิกหมดเลยแสดงว่าอเมริกาเนี่ยถ้ามีเรื่องเดือดร้อนในบ้านเรื่องอื่นนี่เลิกคิดหมดเลยแต่ตรงกันข้ามจีนเนี่ยผมให้ดูเลยนะว่าสีจิ้นผิงไปไหนบ้างในช่วงเดียวกันขณะที่โอบามาอยู่บ้านบอกฉันไม่ไปไหนเนี่ยสีจิ้นผิงชัดดาวอยู่ลุยเลยสีจิ้นผิงไปอินโดมาเลย์รัสเซียแทนซาเนียแอฟริกาใต้คองโกเม็กซิโกคอสตาริกาทรินิดาดดูสิครับทั้งหมดเนี่ยคือแทบจะทั่วโลกก็ว่าได้นะคะคุณสุทธิชัยไปทั่วโลกเลยครับไปทุกทวีปก็ว่าได้แต่ที่สำคัญช่วงหลังเนี่ยจะไปที่คาซัคสถานอุซเบกิสถานเคอร์ดิสถานเตอร์เมนิกิสถานฉะนั้นสังเกตว่านี่คือเอเชียกลางเอเชียกลางนี่เป็นประเทศมุสลิมส่วนใหญ่ซึ่งมีความใกล้ชิดกับซินเจียงของจีนและทำไมไปเพื่อจะสร้างสัมพันธ์แต่แน่นอนการไปสร้างสัมพันธ์นั้นก็ย่อมสร้างความสงสัยคลางแคลงให้กับ
ชาวมุสลิมในประเทศต่างๆเอ๊ะจีนเนี่ยกำลังทำอะไรในเมื่อมุสลิมในบ้านเองจีนปฏิบัติต่อพวกเขาเนี่ยด้วยนโยบายที่ไม่เป็นมิตรอย่างยิ่งค่ะฉะนั้นจุดที่จะเกิดเหตุร้ายได้ในจีนเนี่ยคือ2มณฑลใหญ่ก็คือซินเจียงทางตะวันตกสุดและลงมาข้างล่างคือทิเบตค่ะข้างบนนั้นคือเรื่องของศาสนามุสลิมข้างล่างนั้นคือศาสนาพุทธทั้งสองนี้ต่างก็บอกว่าอยากจะปกครองตนเองซึ่งรัฐบาลกลางจีนนี่ยังไงก็ไม่มีทางยอมและอย่าลืมว่ารัฐบาลกลางของจีนที่เป็นพรรคคอมมิวนิสต์นั้นไม่มีศาสนานะทำให้ทั้งสองมณฑลนั้นเนี่ยเป็นเป้าสำคัญที่รัฐบาลกลางจับตาดูอยู่ตลอดเวลาแต่คิดไม่ถึงว่าการก่อเหตุเหล่านี้ซึ่งแต่ก่อนนี่เกิดนะครับถ้าเกิดในมณฑลเองเช่นในทิเบตก็มีเผาตัวเองบ้างมีการเดินขบวนเล็กๆบ้างหรือที่ซินเจียงนั้นก็จะมีการปรากฏตัวของคนบางกลุ่มต่อต้านรัฐบาลมีการถือป้ายแต่ไม่เคยบุกมาถึงเมืองหลวงอย่างที่เกิดเหตุเมื่อปลายเดือนตุลาคมคือเหตุระเบิดก็เคยเกิดขึ้นบ่อยๆในจีนแต่อาจจะเป็นเหตุระเบิดเล็กๆไม่เคยมีที่มาที่ปักกิ่งหรือว่ากระทั่งไปก่อเหตุที่ทำการของพรรคคอมมิวนิสต์อย่างที่เกิดขึ้นใช่ครับฉะนั้นจีนก็บอกนี่เป็นการก่อการร้ายสากลแปลว่ารูปแบบเนี่ยถ้ามองที่อเมริกา911ก็คือการบุกให้เป็นข่าวใหญ่เลยคือโจมตีตึกทวินทาวเวอร์กลางกรุงนิวยอร์กเลยเขาก็มองเลยครับว่าเอ๊ะเหตุการณ์ที่จตุรัสเทียนอันเหมินเนี่ยมันจะเปรียบเป็นนายวาวันเล็กๆหรือว่าเป็นจุดเริ่มต้นหรือเปล่าสถานภาพของรัฐบาลจีนขณะนี้เนี่ยอยู่ในสภาพกลืนไม่เข้าคายไม่ออกเพราะว่าเป็นประเทศที่ปกครองด้วยพรรคเดียวก็ค่อนข้างที่จะเข้มข้นเคร่งครัดทำให้ชาวบ้านหรือประชาชนอึดอัดแต่ขณะเดียวกันก็พยายามเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นและก็ไม่กล้าไปปราบปรามอย่างรุนแรงเหมือนสมัยก่อนเราวิเคราะห์อย่างนี้ครับว่าจีนกับสหรัฐเนี่ยเดินสวนทางกันเลยขณะที่สหรัฐถอยร่นพยายามหนีการก่อการร้ายระหว่างประเทศเนี่ยจีนเมื่อบุกเข้าไปในเวทีระหว่างประเทศเพื่อสร้างสัมพันธ์ทั้งในแง่เศรษฐกิจการเมืองและสังคมก็ต้องเจอเพราะว่ายิ่งคุณใหญ่เท่าไหร่คุณก็ยิ่งจะต้องไปขัดผลประโยชน์ของคนกลุ่มต่างๆซึ่งต้องการแสดงให้เห็นว่าไม่พอใจก็มาบุกถึงที่บ้านคุณอย่างที่เกิดเหตุในเมืองจีนที่ผ่านมาในช่วงเดือน2เดือนผมคิดว่าจากนี้ไปก็อาจจะยังเกิดอีกถ้าสมมุติว่ารัฐบาลจีนเนี่ยไม่หาวิธีป้องกันซะก่อนแต่ก็หลีกเลี่ยงยากเพราะว่าถ้าคุณต้องการเป็นซูเปอร์พาวเวอร์คุณต้องการเป็นมหาอำนาจเนี่ยคุณก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่านี่เป็นราคาที่คุณต้องจ่ายฉะนั้นเป็นเรื่องท้าทายประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมากครับขณะที่ต้องการจะผ่อนปรนให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นก็ต้องเจอกับการก่อเหตุร้ายที่จำเป็นต้องจัดการด้วยวิธีการเด็ดขาดอย่างแต่ก่อนจะกลับไปใช้วิธีการแบบพรรคคอมมิวนิสต์แต่ก่อนก็ไม่ได้แล้วครับฉะนั้นทำยังไงให้ได้ทั้งสองอย่างคือคุณเป็นซูเปอร์พาวเวอร์ที่คนชอบด้วยและเป็นซูเปอร์พาวเวอร์ที่คนไม่ชอบคุณไม่สามารถทำอะไรกับคุณได้ซึ่งยากอย่างยิ่งครับค่ะก็เป็นโจทย์สำคัญสำหรับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในระยะเวลาอีก9ปีที่เหลืออยู่ในตำแหน่งนะคะใช่ครับวันนี้ขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับ